เดี๋ยวนี้พามาดูการทำงานทำรั้วมาเคลียร์ที่ทำรั้วนะครับเสารั้วกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นก็กอไผ่ออกครับเอากอไผ่ออกทำแนวรั้วให้เป็นสัดเป็นส่วนเนาะวางแนวรั้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคนขับยังไม่เซียนครับคนขับจริงๆเขาไม่ว่างติดธุระเจ้าของเลยต้องขับเองใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนโอ่งแตกสองสี่หกแปดสิบสิบสองต้นนะครับเสารั้วไม่พอต้องประมาณนะยี่เท่าไหร่สามสิบประมาณ30จะเป็นแนวรั้วนะครับแนวรั้วเห็นหลักเขตไหมนะหลักเขตก็จะประมาณนี้นี่หลักเขตอยู่นะครับทำแล้วก็จะขุดคานเทคานเนาะเทคานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยระวังต้นหัวขานะครับนั่นคือต้นหัวขาต้นหัวขาต้นไม้ผลไม้ภาคอีสานออกลูกยังไม่รู้ไม่เห็นออกเนาะไม่เห็นออกทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอีกวันสองวันก็ได้ขุดเสาเทคานมันลื้อต้นไม้ลื้ออะไรออกไปก่อนเราประมูลเองครับประมูลเองเจ้าของแมคโครประมูลทำเองขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมการทำรั้วเนาะ